อิ่วกล้วยอ่างอังปูปูไปละตัวปูนังจีเตี่ยมเตี่ยมลายเสียงนี่เตี่ยมลายเฮงเฮงไปละครอบครัวมีเด็ดคำว่าเฮงรวยอย่างเดียวก้าวหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังสักนิดสวัสดีค่ะร้านเจ๊เกียวอิ่วกล้วยเยาวราชเจริญกรุง21ค่ะอิ่วกล้วยกล้วยคือหมายถึงขนมทั่วไปอิ่วก็คือน้ำมันขนมตัวนี้ทอดมาจากน้ำมันมันเป็นขนมภาษาของเราตีเหนียนังคือมาจากสัวเถาเดือดตรงๆเลยตามหนับ130ปีมันก็ต้องอีก3รุ่นตอนนี้เจ๊เกียวเป็นรุ่นที่3จะบอกว่าที่นี่นะยอมรับว่าไส้แน่นมากเปลือกบางเพราะที่นี่แป้งจะไม่ทำหนาแป้งทำมาจากมันเทศใส่มันเทศ 80% 20% แป้งแป้งที่นี่ทำยากไม่ยากแต่ต้องรีบทำทำมือหมดค่ะเครื่องทำไม่ได้ขนมตัวนี้จิบขึ้นมา มันน่ากินจังมันกลมเกลียวมันสวยมันมีจิบมันเหลืองอร่ำไหว้แล้วก็เหมือนกับทองที่เราไหว้แต่ถ้าบางคนทำไม่เป็นจิบขึ้นมาก็ไม่สวยไม่น่าชวนกินเลยที่ร้านเราจะบอกตรงว่าจะพิเศษกับเพื่อนกะหล่ำปีใส่เห็ดหอมหมูกุ้งห่อกลมๆตัวเนี้ยคือกลมเกลียวหน่อไม้ก็ใส่เห็ดหอมหมูกุ้งไส้เผือกอย่างเทศกาลตรุษจีนศาสตร์จีนชอบจะเรียกไส้เผือกไม่ใช่เผือกแปลว่าเสือกนะไม่ใช่ไว้แล้วซุยๆพองๆถั่วเหลืองไว้แล้วเหลืองอร่ำถั่วเค็มๆเพื่อสุขภาพพวกนี้มีความหมายของเขาเกี่ยวอิ่วกล้วยเยาวราชเจริญกรุง21นะคะไม่มีสาขานะคะ2โมงเช้าถึง5โมงเย็นขายทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าคุณลูกค้าจะสั่งไหว้เจ้าก็ได้สั่งไปทานก็ได้กินก็เฮงไหว้ก็เฮงร้านเจ๊เกี่ยวบ่ออิ่วกล้วยจอยเสียที่แค่ฮอแล้วก็ว่าเสียหูโบยบ่อลงตัวนางเรานั่งตาโปจาโบไปละเฮงเฮงฮกชายจอยเสียเสียเสียนี่